สวัสดีจ้ะพี่น้องเบิ่งอากาศมื้อนี้แน่จ้ะเมื่อวานแดดออกเปียงเปียงแดดงามแดดดีจ้ะเมื่อวานจ้ะมื้อนี้ผัดฝนตกอีกแล้วจ้ะพี่น้องยังมีรถแล่นอยู่จ้ะเขาเจ้าห้ามว่ากักกันห้ามออกนอกบ้านแต่ก็ยังมีรถแล่นจ้ะพี่น้องฝนตกอยู่ตั้งแต่มื้อเช้าบ่ทันได้เช้าอยู่จ้ะตอนนี้ก็10โมงแล้วจ้ะ10โมงกว่าแล้วยังบ่ทันได้เช้าจ้ะพี่น้องว่าสิไปย่างปลาออกกำลังกายคือจังสิบ่ได้ไปหรอกจ้ะปลูกผักเบิดมื้อจ้ะเมื่อวานหลังบ้านพอดีเลยฝนตกใส่บ่ต้องไปหดน้ำอากาศก็บ่หนาวแห้งจ้ะก็สิอยู่ประมาณ8องศาตอนนี้แต่ว่าเพิ่นบอกว่าตอนช่วงบ่ายๆสิอยู่ประมาณ10องศาจ้ะพี่น้องบ่หนาวแห้งจ้ะเบิ่งจ้ะพี่น้องเบิ่งวิวบรรยากาศจ้ะพี่น้องมื้อนี้บ่มีแนวเฮ็ดจ้ะเบิดเวียกขี้คร้านออกไปข้างนอกจ้ะพี่น้องบรรยากาศแบบเก่าเดี๋ยวก็ว่าหิมะเดี๋ยวก็ว่าฝนเดี๋ยวก็ว่าแดดจ้ะทายให้เบิ่งจ้ะพี่น้องฝนตกสี่ละจากประเทศเยอรมันลงไปข้างล่างมองลงไปข้างล่างก็สิเลียวเห็นดอกทิวลิปดอกไม้ดอกไรพวมสิเป็นดอกจ้ะบัดนี้สิไทยสิทาไทยตอนดอกทิวลิปเป็นดอกเนาะจ้ะอู้ยคือสิเป็นตาอ่อนซ่อนปลูกที่แรกกะอ่อนซ่อนหลายจ้ะพี่น้องเห็นมันแตกนอขึ้นมาต้นไม้ต้นนี้ก็ย่ำแดดออกสวยงามจ้ะพี่น้องแดดออกมันก็สิเป็นช่วงบังพอดีแต่ว่าพันย่ำเพิ่นมีใบบ่สวยงามเด้อจ้ะเด้อเบิ่งแล้วมันหกจ้ะลมพัดมากกับปิวมากเข้าไปในบ้านนี่แหละจ้ะจ้ะพี่น้องคลิปนี้บ่เอายาวดอกมาเบิ่งรีวิวบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆจ้ะพี่น้องกันยังมีรถแล่นจ้ะพี่น้องบ่ได้ปิดเปิดยังมีรถแล่นยังมีคนเฮ็ดงานอยู่จ้ะเสียงนายกทางเยอรมันเพิ่นประกาศบอกว่าห้างบริษัทอีหยังก็สามปิดเปิดจ้ะเมื่อคืนนี้เพิ่นไลฟ์สดเลยจ้ะพี่น้องฟังเสียงนกฮ้องจ้ะพี่น้องฟังเสียงนกฮ้องบ่เอาโดนดอกจ้ะประมาณจัก4หรือ5นาทีพ่อพี่น้องได้เบิ่งนำจ้ะพี่น้องผู้ลางคนก็บ่เบิ่งกดซื่อๆแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาเว้าก็บ่ถูกนำอันกินไก่ต้มน้ำปลาฮอข้าวปุ้นผู้ลางคนก็ตอบขึ้นมาว่าอุ้ยแต่แซ่บน้อหมกไก่มู้แต่แซ่บน้อหมกไก่ผู้ลงก้นก็บอกว่าไก่ทอดอ้าวเม่นอีหยังกันเนาะข่อยกินไก่ทอดตะย่ำถึงโตไก่เฮ็ดเตอเลออยู่มันคือบ่แม่นไก่ทอดสันได้เดี๋ยวนี้โตไก่ว่างเธอเลอโตบักใหญ่ก็เขียนว่ามันหมกไก่จักอันใดหมกไก่จ้ะพี่น้องมาเฝ้าสู่ฟังซื่อๆดอกว่าก็บ่ได้ว่าอยากได้เวลาหลายปานใดดอกคนเฮาก็เนาะเบิ่งพักจัก2 3นาทีก็สินั่นก็ไข่แน่อยู่ตอบคอมเมนต์ก็บ่ถูกจักคนเอ้าจ้ะพี่น้องนั่น4นาทีแล้วพี่น้องท่านที่ท่านใดจ้ะเด็กน้อยก็ห้ามออกนอกบ้านจ้ะพี่น้องแต่ว่ารถก็ยังมีแล่นรถบัสก็แล่นอยู่จ้ะพี่น้องรถเมล์นะรถเมล์ก็ยังแล่นอยู่จ้ะคนบ่มีดอกบ่มีคนอยู่ในรถเขาเจ้าก็แล่นแล่นเพราะว่าบ่ได้หยุดงานซื่อๆล่ะติฉันเบิ่งนั่นจ้ะรถนั่งแล่นอยู่จ้ะพี่น้องจะมารีวิวให้เบิ่งจ้ะพี่น้องว่าคันว่ากักกันบ่ให้ออกนอกบ้านก็ยังมีรถแล่นอยู่จ้ะพี่น้องบรรยากาศก็เบิ่งบรรยากาศเป็นน้ำเนาะเสียงคนพากเป็นน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจ้ะคลิปนี้ก็บ่โดนดอกจ้ะคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ล่ะจ้ะเพราะว่ามันบ่มีวิวให้เบิ่งหลายมันมีวิวให้เบิ่งตั้งแต่ฝนตกนี่จ้าพี่น้องสวัสดีจ้า